เบาๆก่อนเคยกินทุเรียนราคาแพงสุดกี่บาทอ่านี่ผมขออนุญาตถามถามเจนไม่ได้นะเพราะว่าไม่กินทุเรียนเป็นคนไม่ทานทุเรียนไม่ค่ะแล้วติทานไหมคะก็ก็ทานบ้างอืมทีนี้ปรากฏที่มันตกใจคือเราซื้อที่ห้าร้อยหกร้อยไอ้ทุเรียนลูกนี้เขาขายลูกละแสนอือแล้วไม่ใช่เป็นทุเรียนประมูลด้วยเป็นทุเรียนพันกบชายน้ำ พันจากนนทบุรีเอาไปปลูกที่ประจีแล้วมันกลายพันธุ์ค่ะไอ้ลูกที่เขาบอกว่ามันเป็นลูกที่ต้นหนึ่งมีลูกหนึ่งคือลูกนางพญาเนี่ยเขาขายลูกกระแสนท่านไปดูทุเรียนลูกกระแสนเป็นทุเรียนที่ถูกปลูกมาตั้งแต่รุ่นอากงก็คือตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วค่ะนี่มารุ่นหลานรุ่นเหลนก็ ทุเรียนมันไม่ตายอยู่ที่สวนจิตนิยมปรากฏที่ตกใจว่าไอ้ยี่สิบต้นที่มันมีอายุร้อยปีทำไมขายลูกละแสนได้เนี่ยในรายละเอียดเขาบอกคือแต่หนึ่งต้นเนี่ยมันจะมีอยู่ลูกที่มันเป็นนางพญาความหมายคือมันจะมาก่อนเพื่อน<ฆ>แต่มันจะโตช้าสุดมไม่ชอบให้เอาพลาสติกไปหอ ปกติถ้าเกิดเป็นลูกอื่นไม่เอาพลาสติกไปห่อจะต้องโดนกระรอกแทะไอ้ลูกนี้ก็จะไม่โดนกระรอกแทะเฮ้ยม,มันพิเศษขนาดไหนอะ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะอ่าแล้วทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วมันพิเศษกว่าทุเรียนพันอื่นยังไงเขาก็เล่าว่าที่พิเศษกว่าเอาเรื่องกลิ่นก่อนกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่กินมันจะละมุนเหมือนกับดอกไม้ป่าค่ะแต่พอกินไปสัมผัสลิ้น มันก็จะนุ่มละมุนทานแล้วประทานโทษบางคนรมเยอะเลอออกมาก็จะไม่มีกลิ่นทุเรียนปกติมันจะเหม็นมากเลยนะถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่ทานทุเรียนเนี่ยแล้วได้กลิ่นเลอะนี่ฮะคือเลอออกมาเป็นกลิ่นปกติกายภาพภายนอกทุเรียนพันนี้เห็นว่าเป็นพัน์เดียวนะครับที่มันจะมีห้าภูเต็มๆไม่แหวง่งตั้งปุ๊บไม่มีล้ม เออมันก็มีอย่างนี้ให้เห็นเหมือนกันแล้วคําถามคือไร่ลูกที่ขายลูกลูกละแสนไอ้ลูกนั้นเนี่ยมันจะมีต้นละลูกนะฮะที่อธิบายไปแล้วที่เรียกว่าทุเรียนนางพญาเนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะต้นทุเรียนที่มีอายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปค่ะก็มีความเชื่อว่าต้นไหนที่อายุเจ็ดสิบปีขึ้นก็จะมีลูกเทวดาออออืืนะ มาสิงสถิตยอยู่แล้วก็จะทําให้ทุเรียนตอนหนึ่งต้นเนี่ยมันจะมีความสุดยอดอยู่หนึ่งลูกค่ะชาวบ้านเขเชื่อแบบนั้นเขาก็เป็นชาวสวนเขาก็เชื่อแบบนี้หมูกต้นไม้แต่ปรากฏว่ามีคนมาซื้อกินแต่ว่านอกจากลูกละแสนลูกเล็กลงมาหลักหมื่นก็มีคือแสนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ทุกคนมีนะคะ มันแพงอยู่นะแสนหนึ่งอะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีถึงแสนทานได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสวนสวนนี้นะคะสวนจิตนิยมเนี่ยค่ะที่อำเภอศรีมหาโพธจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเขาก็มีลูกในขนาดอื่นๆที่เขาขายด้วยอย่างเช่นลูกละ1.5ถึง2กิโลนะคะอันนี้จะลูกละ1 1 0 0 0บาทค่ะส่วนใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือ2โลถึง2โลครึ่งเขาจะขายอยู่ราคาลูกละ2 5 0 0 0บาทค่ะ นะมันก็จะมีหลายราคาแต่อย่างที่บอกมันเป็นราคาที่เขาไม่ได้ประมูลนะคะเป็นราคาที่ลูกค้าเนี่ยพอใจซื้อแล้วก็ราคานี้สั่งจองล่วงหน้าด้วยนะคะไม่ใช่ว่าได้เลยนะต้องสั่งจองประมาณปลายเดือนกรกฎาถึงสิงหาค่ะแล้วก็รับประทานจริงปีหน้าเลยและความที่อายุของต้นทุเรียนเป็นร้อยปีท่านดูจากภาพสิคะมันจะสูงมากค่ะจนความที่แต่ละลูกอ่ะมันมีมูลค่าหลักหมื่นอ่ะ เขาทาไปลักษณะนั่งล้านขึ้นมาล้อม,อมคือไม่ว่ามันจะออกผลงอกมาตรงไหนคือจะไม่ให้มันแม้แต่ลูกเดียวตกลงถึงพืชจะต้องไต่ไปกระดึบกระดึบไปเก็บให้มันได้ทุกลูกเห็น <c oughs> ไหมทำเปนนั่งล้านล้อมต้นทุเรียนเลยฮะค่ะ <c oughs> ลูกหลักหมื่นหลักแสนนะคะตกไม่ได้เลยโอ้นี่พ,พูดถึงรุ่นหลานนี่ต้องขอบพระคุณอากงมากนะรุ่นอากงที่ถ้าเกิดจะพูดแบบมีวิสัยทัศนอ์อ่ะนะ ปลูกทุเรียนเอาไว้มายันรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนก็ยังได้ทำมาหากินกันเก็บลูกทุเรียนขายลูกเราเป็นแสนพันอะไรนะคะเนี่ยนะพันชายน้ำพันจากนนทบุรีเขาได้มาพันกบชายน้ำค่ะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกบชายน้ำนะความหมายคือว่าพอมันไปอยู่ที่ปาจีนมันกลายพันธุกลายพันธุไปแล้วมันกลายพันนะฮะนี่ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยค่ะเพิ่งเคยเห็นนะ